ก็น่าจะเป็นทิศทางที่เป็นดีขึ้นนะครับเพราะว่ามองจากผู้ประกอบการที่มีความสนใจโดยเฉพาะประเทศพม่าเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีผู้ประกอบการสนใจเยอะแต่ว่าด้วยความที่เขาจะเพิ่งเปิดประเทศนะครับแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยกเลิกแซงชั่นให้กับประเทศพม่าเนี่ยมันก็เลยทำให้การลงทุนทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังไม่พัฒนาเร็วอย่างที่เราคิดเท่าที่ควรแต่ว่าพัฒนาเป็นในทิศทางที่ดีแล้วผมก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากมันก็อยู่ในเป้าหมายรวมที่เรามองนะฮะแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องเรียนว่าเป้าหมายก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าการสนองผู้ประกอบการเนี่ยเราทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับคือถ้าเรามีความต้องการที่จะให้เราไปช่วยเหลือเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าเป้าหมายเราแค่ 5% นะฮะแต่เราต้องพยายามสร้างโอกาสแล้วก็ลดความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการเนี่ย